บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพบกับโปรแกรมฟื้นฟูการอ่านอัลกุรอานครั้งที่8เรายังคงอยู่ในเรื่องของนูนซากินะห์และตันวีนครั้งนี้เป็นกฎที่5คือกฎอิคฟาเกิดขึ้นเมื่อพยัญชนะตาซาจีมดาลซาลไซซีนชีนซอดวอดปอวอฟากอฟกาฟพบนูนซากินะหรือตันวีนวิธีอ่านออกเสียงกล้ำระหว่างนูนกับพยัญชนะอิคฟะที่ตามหลังนูนหรือตันวีนและอ่านยาว 2-3 ฮารากะห์ซึ่งขึ้นอยู่กับการอ่านเร็วหรือช้าฎอิคฟาเกิดขึ้นได้ทั้งภายในคำเดียวกันหรือต่างคำเช่นตัวอย่างของตากุนตุมวะมันตับจันนตินตัจรีตัวอย่างของซาวัลอุนซาفَمَنْ ثَقُلَتْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ตัวอย่างของยีมอัญจัยนาวะอินจะนะฮูลิกุลลิจะอัลนาตัวอย่างของดาลอันดาดามินดาบบะอามะลันดูนตัวอย่างของซาลลิยุนซิรมินซะฮับนัฟซินซาอิกะห์ตัวอย่างของ زاي أنزلنا من زوال نفسا زكية ตัวอย่างของ سين الإنسان أن سيكونرجلا سلما ตัวอย่างของชีน وينشي فمن شهد علم شيئا ตัวอย่างของซอด أنصارا ولمن صبرอามะลุศอลิฮะตัวอย่างของบอดมันดูดมินฎอฟวะกุลลันฎอรบนาตัวอย่างของตอยันติกمن طين صعيدا طيبا ตัวอย่างของ وانظر من ظهير ظلا ظليلا ตัวอย่างของฟ้ายุนฟิกมินฟัดลิคอลิดันฟีฮาตัวอย่างของกอฟยันกลิบมินกับลิฮิมฟัตฮันกรีบาตัวอย่างของกอฟأنكلاً
من كتاب كراما كاتبين هل ترى من فطور أأمنتم من في السماء إن كنتم صادقين إنما العلم عند الله يوم يكشف عن ساق فاصبر صبرا جميلا إن الإنسان خلق هلوعا أن أنذر قومك من قبل لهم من دون الله أنصارا ملئت حرسا شديدا ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا صفا كأنهم بنيان مرصوص وهو على كل شيء قدير جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات